เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยน,นวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องหนหลักทั้งวัน มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิเซเลเรี c ลคอมเพกอีโคคาร์สุดคุ้มค่ากับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3 3 0 2บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครที่อยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับวันนี้ถึง31พฤษภาคม สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันอังคารที่21พฤษภาคมนะครับก็เหลือประมาณสัก3-4วัน FA Cup คับรอบชิงชนะเลิศก็จะมาถึงแล้วนะครับมูนเต็ดเหลือโปรแกร,รมลงแตะอีกเพียงแค่นัดเดียวของซีซั่นนี้แล้ว ก็มารอดูกันครับว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้มีข่าวสารนํามาฝากกันเล็กน้อยนะครับวันนี้ข่าวไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็จับประเด็นกันพอสมควรมาพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นกันที่การประกาศนะครับรายชื่อนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่จะไปอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็เตรียมตัวลุยสึกโกปาบริกาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีชื่อของลุยโซนมาติเนสนะครับแล้วก็อาริฮันโรกาโนโชติดทีมไปด้วยนะครับคาดว่านี่คือ ชุดเบื้องต้นนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีว่าการไฟนอลตัวของทีมชุดไปโกปาอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนของอังกฤษของแกเร็ตซาเกตก็คาดว่าน่าจะมีขึ้นนะครับภายในวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูการประกาศของซาเกตเ,เ,เข้าอีกทีนึงเดี๋ยวต้องดูว่าคอบบี้เมนูนะครับจะติดไหมนะครับเดี๋ยวไปว่ากันแต่ว่า อังกฤษชุดใหญ่เนี่ยไม่รู้นะครับแต่ชุดเล็กเนี่ยก็มีการประกาศไปแล้วนะครับสำหรับศึกอ๋อยูโรของชุด u17 เขานะครับปรากฏว่ามีดาวรุ่งนะครับของทีมชุด U18 เราติดไป2คนนะครับก็คือแฮร์รี่ยามาสคนหนึ่งนะครับแบ็กซ้ายนะครับตัวเก่งที่แฟนแฟเนี่ยโอ้โหเชียร์กันอยากให้ขึ้นชุดใหญ่นะครับติดตามฟอร์มของน้องนะครับใน ยูโรของชุด U17 ก่อนส่วนอีกคนก็คือแจ็คเฟลเชอร์ที่เล่นมิดฟิลด์ให้กับทีมชุด U18 เหมือนกันนะครับลูกชายของเรเดนเฟลเชอร์นะครับนั่นคือทีมชุด U17 นะครับส่วน U18 ของอังกฤษอ่ะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับก็จะมีเอเลฮาริสันนะครับนี่เป็นนักเตะ,อะยอดเยี่ยมของทีมชุด U23 ของยูเนเต็ดฤดูกาลนี้นะครับติดทีมไปด้วยนะครับแล้วก็อีกคนคือเอธานวิทลี่สูน้าซึ่ง เชนฮารกเรียกมาเล่นทีมชุดใหญ่มาซ้อมมานั่งสำรองนะครับแล้วก็เป็นนักเตะดาวรุง่งยอดเยี่ยมของทีมชุดยูสิ 18. อันนี้ก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วสำหรับอีธานวิทลี่นะครับก็ยินดีด้วยกับนักเตะทุกคนที่ติดทีมชาติหวังว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับอันเดรโอนาน่าให้สัมภาษณ์นะครับกับรายการ The ดีย overlap ของแกรี่เนบลซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้เอาตัวเต็มมาคุยกันเนาะเอาประเด็นสำคัญก่อนนะครับซึ่งอโอนาน่าเนี่ยเขาก็ ยืดอกรับเสียงวิจารณ์นะครับเนวิลก็คงจะคุยแหละประมาณว่าเออคุณจัดการกับเสียงวิจารณ์ของคุณอย่างไรบ้างกับแฟนบอลที่วิจารณ์คุณเข้ามากับสื่อนะครับโอนาน่าก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับเขามาในทีมนี้เนี่ยเขาพร้อมจะรับกระสุนอยู่ละนะครับพร้อมจะรับเสียงวิจารณ์เพราะว่าเขารู้ดีว่ายูนนเต็ดกำลังสร้างทีมนะครับเราเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีหลายทีมที่มันทาได้ดีกว่าเราเยอะมากๆนะครับเรารู้นะครับเราเข้าใจ ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าระหว่างการสร้างระหว่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ไม่ดีมันมีอะไรที่ผิดปกตินะครับมันมีพฤติธรรมผิดพลาดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปวิจารดาวรุ่งนะครับไม่ต้องไปโจมตีรุ่นน้องของผมมาที่ผมเลยนะครับวิจารณ์ที่ผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็บรูโน่ฟอนันเดสคาเซเมโรแฮร์รี่แม็กควายนะครับพวกเราที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยนะครับพร้อมอยู่แล้วแล้วก็คือ เคยชินแล้วกับการรับมือกับเสียงวิจารณ์ไม่ใช่ว่ารุ่นพี่จะเล่นยังไงก็ได้แล้วก็ด่ามาเลยผมไม่สนนะครับแต่หมายถึงว่ารุ่นพี่เหล่านี้นะครับรวมถึงตัวโอนาน่าด้วยเนี่ยคือเขารับมือได้หละกับเสียงวิจารณ์นะครับเคยมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาเยอะแล้วนะครับโอนาน่าก็บอกว่าเวลาคนอื่นนะครับที่เป็นนักเตะประสบการณ์สูงเคยมานั่งตรงนี้แล้วก็พูดแบบเขาเนี่ย บางคนนี่ก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วเลยครับถ้าจะทุกรายการอย่างเช่นคาสเมโรแต่ก็โดนวิจารณ์บางทีมันก็เป็นเรื่องที่แปลกี่เหมือนกัน,นรตร่ว่าโอรน่าก็ทิ้งท้ายว่าตอนนี้เราอยู่ในเรือลาเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้คือเขาไม่ได้รู้สึกสนใจกับเสียงวิจารณ์มากนักนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาการเล่นฟุตบอลอาชีพเท่านั้นเองนะครับวิจารณ์ก็ทําให้ดีขึ้นในเกมถัดไปเท่านั้นนะครับ เรื่องราวของราสมุสชอยลุนเอาจริงๆมีบทวิเคราะห์มาจาก s ซดแมนเดฟนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถ้าสมมติมีเวลาเราอาจจะมาคุยเรื่องนี้กันลึกหน่อยนะครับแต่ว่าแซดแมนเดฟซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สายดัตติกชื่อดังนะครับได้ไปทํารายการร่วมกับ MUTV มาแล้วนะครับก็ได้วิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการเล่นของราสมุสฮอยลุนเพราะว่าปัญหาก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางราสมุสฮอยลุนก็อืม ถูกวิจาร์โดยแฟนบอลกลุ่มน้อยแล้วกันนะครับว่าเออทำไมฟอร์มไม่ดีเลยได้ดูการนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันแฟนบอลส่วนที่มากกว่านะครับก็เข้าใจว่าเออมันเป็นเพราะปัจจัยองรวมของทีมมันเป็นเพราะเพื่อนไม่ใจนะครับมันเป็นเพราะว่าระบบของทีมมันเลยทำให้ราสมุสฮอยลุนเนี่ยโชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่เต็มที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยฮอยลุนก็ยังทำไป16บประตูรวมทุกรายการแล้วนัดสุดท้ายที่เจอกับทางไบรตันก็ ยิงประตูได้ทําให้สุดท้ายยิง2หลักนะครับยิงถึง10ประตูจนได้ในซีซั่นแรกที่องค์ประกอบมันก็ไม่ดีการปรับตัวก็ต้องอทําอะไรเยอะแยะนะครับต้องเหนื่อยเยอะแล้วก็รวมถึงโอกาสการยิงประตูเนี่ยก็น้อยเลือกเกินนะครับรู้สึก36ครั้งปะ่นะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนโอกาสให้ให้เป็นประตูได้ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแซดแมนเดฟก็วิเคราะห์ครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะดูถึงราสมุสฮอยลุนเนี่ยมันต้องย้อนไปดูว่าตอนเล่นกับอตแลนตาเนี่ยนะครับฮอยลุนเขาเล่นยังไงซึ่งเริ่มต้นด้วยการที่ว่าตอนที่สมัยอยู่ออตแลนตาเนี่ยนะครับฮอยลุนเขาจะไม่ใช่สู่หน้าที่ค้ำแบบอยู่ตรงกลางปักหลักเลยนะครับเป็นชาวเวอร์ชาร์เกตแมนอ่ะเป็นหน้าเป้าตัวใหญ่อยู่ตรงกลางบอลยาวจากประตูบอลยาวจากกองหลังบอมมาได้เลยครับผมเก็บแบบนั้นไม่ใช่ฮอยลุนจะเป็นสู่หน้าที่ชอบอ วิ่งเข้าไปใน c n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  s นะครับก็คือสอดเข้าช่องไปเล่นใน Half Space ฝั่งซ้ายแบบในภาพเนี่ยครับบางทีก็สายซ้ายทีขวาทีแล้วก็ชอบเล่น Combination Play ทําชิ่ง1-2กับเพื่อนนี่คือธรรมชาติของราสมุสฮอยลุนนะครับตอนที่เล่นอยู่กับทางแอตแลนตานะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยทางสัมเบเด็กเขาก็ทําข้อมูลนะครับว่าตอนที่เล่นกับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ตเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเห็น สภาพการขึ้นเกมบ,บุกของเมอร์เตมันจะอยู่แบบนี้ครับคือฮอยลุนจะถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่ตรงกลางเนาะและขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่ระหว่างปีก2ฝัง่งกับฮอยลุนนะครับมันจะมีค่อนข้างเยอะอ่ะคือต่อให้มีบรูโน่เข้ามาช่วยทาเกมรุกอยู่ด้านหลังแต่ส่วนมากรับบรูโน่ก็จะจ่ายบอลออกริมเส้นนะเปอร์เซ็นที่บรูโน่จะจ่ายออกข้างมันมีมากกว่าการที่บรูโน่จะจ่ายไปถึงฮอยลุนนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคร่าวๆก,ก่อนนะครับยังไม่ได้ทำไลฟ์จอดลึกเนี่ย คร่าวๆเนี่ยทางแซดแพนเดปเขาบอกว่าโอเคท้ายที่สุดเรามีวิธีทําไมคุณไม่จับรัสมูชฮอยลุนไปเล่นร่วมกับเ,เพื่อนๆมากขึ้นหลักนั่นคือวิธีแบบนี้ครับคุณก็ลองให้ตัวรุกทั้ง3คนเนี่ยยืน n a โร o ด้านข้างนะครับขยับเข้ามาแคบขึ้นเพื่อให้พื้นที่ระหว่างฮอยลุนกับเ,เพื่อนๆมนันมีน้อยลงนะครับฮอยลุนเขาจะได้สามารถที่จะหาเจอหาเพื่อนเจอหรือเพื่อนเนี่ยสามารถจะหาฮอยลุนเจอได้ง่ายขึ้นทีนี้เกมรุกด้านข้างเนี่ย นะครับคุณก็ใช้ฟูลแบ็ k เติมขึ้นมานะครับฟูลแบ็กก็จะมีบทบาทต้องเยอะในการจัดการกับเกมด้านข้างหรือไม่นะครับหรือไม่คุณก็อาจจะลองใช้ตัวริมเส้นสินะครับตัวริมเส้นที่โจมตีด้านข้างฝั่งหนึ่งคือปีกอะชิดเส้นด้านข้างฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบ็กเติมไปอีกฝั่งส่วนแบ็กอีกฝั่งก็ drop ไป ตรงกลางเป็นอินเวอร์ชช์ฟูลแบ็คุณจะไปช่วยเซนเตอร์สองคนสร้างฐานเป็นเซนเตอร์อย่างที่ดาร์โลชอบทำะนะหรือไม่ก็สมัยที่ลูกชอชอบทำตอนนี้ชอยยังไม่เจ็บหรือไม่คุณก็จะใช้ฟูลแบ็กที่อินเวอร์เข้าไปเนี่ยไปยืนเป็นมิดฟิลด์แล้วก็เติมกลางลุกใหม่อีกคนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับฮอยลุนจะต้องอยู่ใกล้กับเ,เพื่อนมากขึ้นคือไม่ควรที่จะปล่อยให้ถูกทิ้งไว้คนเดียวนะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่แซดแมนเดฟเขาบอกเกี่ยวกับแนวทางการปรับ นะครับวิธีการเล่นของทางราส m มุสฮอยดุนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงฟูลแบ็คแล้วก่อนหน้านี้นะครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยออขออภยัยในช่วงก่อนจะถึงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเแฟนๆเราเนี่ยก็เถียงกันว่าเออถ้าจะเลือกขายหนึ่งคนคุณจะเลือกขายดารโลหรือขายวิซาก้าดีในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยนะครับหลายท่านก็เอ,อ้ยดารโลขายไปเลยเก็บวันบิสดีกว่าอย่างน้อยเกมรับก็ดีกว่า แต่ฟอร์มของดาโลก,ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นนักเตะที่เล่นในสม่าเสมอที่สุดคนหนึ่งในฤดูกาลฟอร์มดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีกระแสวิจารณ์ว่ามิซาก้าเข้ามาแทนนะครับซึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมองถึงแบ็กตัวจริงนะครับในแผนแบบเนี้ยชอกับดาโลเนี่ยเขาอาจจะเล่นได้อยู่แล้วนะครับถ้าต้องปล่อยอาจจะต้องปล่อยวันวิสไปมั้งนะครับแล้วก็ต้องมีการเสริมฟูลแบ็กเข้ามา1คนนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับแซดแมนเดฟเขา มองถึงชื่อที่น่าจะดึงเข้ามาเสริมทีมได้ครับนี่ครับก็คือเจอร์ y ี r ฟริมปงนะครับเจอร์ีฟริมปงแบ็กของเลเวอร์คูเซนซึ่งอันนี้ในเกมด้านข้างนะครับค่อนข้างจะจัดจ้านอยู่แล้วนะครับเติมเกมรุกเป็นทำหน้าที่เป็นวิงแบ็กนะครับแล้วก็น่าจะช่วยพพอร์ตหอยลุนได้เยอะส่วนอีกคนหนึ่งที่เขาเสนอชื่อมานะครับสำหรับทางแซมเดฟก็คือนิโคลัสซาลฟสกี้ ซาเลฟสกี้เนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับโรม่านะครับอายุ22ปีนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกนะนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็คือแฮร์รี่อามาสฟูลแบ็กที่แฟนๆเชียร์ er, เนี่ยนะครับดันขึ้นมาเลยนะครับดันขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาลองดูซิว่าสุดท้ายคุณจะเล่นได้ไหมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหรือไม่ก็ลิโน่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งออ,ออปชั่น ลองดูซิว่าฟูลแบ็กเนี่ยนะครับมันพอจะมีใครที่ดึงข้นมาได้จริงๆแบ็กซ้ายนี่เราทำเนื้อหาไปก่อนนนี่แล้วว่ามันมีชื่อเยอะเลยครับแรนไอนูรี่อย่างเงี้ยของวูฟอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคุณจะปรับฟูลแบ็กฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายนะครับคุณจะซื้อตัวไหนเข้าใหม่แต่ว่าฟูลแบ็กต้องมีการปรับครับเพราะว่าเอริกเทนฮาร์กยังยังรู้สึกยังไม่ที่เสริมตำแหน่งนี้เลยมั้งนะครับใช้แบ็กขวานะขวานะซ้ายนี่เสริมมาลเลเซียไปแล้ว ซ้ายเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มาเลาเซียก็ยังไม่แน่นะว่ามันจะใช้ต่อได้ไหมเพราะว่าเจ็บนานมากนะครับคือสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติต้องเปลี่ยนจากมาเลาเซียไปคนอื่นมันก็ต้องทําเพราะว่าถ้าจําได้นะครับโรมมโนโยืนยันว่ายู่าแต่จะเสริมแบ็กซ้ายนะอันนี้คือตําแหน่งที่มีการยืนยันนะฉะนั้นนะครับแบ็กซ้ายก็ต้องเสริมส่วนขวาเนี่ยนะครับเทนฮากยังไม่เคยยุ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะปรับจากวานบิสเป็นใครไหมนะครับว่ากันไปสําหรับมุมมองของดแมนเดฟนะครับ ราคาของฟริมปงอันนี้คือเราเซตที่ฟริมปงเป็นหลักก่อนนะครับอยู่ที่34ล้านปอนด์ซึ่งน่าสนใจนี่คือราคาค่าฉีกค่าฉีกถูกขนาดนี้แต่นักแตะป๊อปปูล่าแน่ๆเพราะว่านี่คือแชมป์บุนเดสลีกานะครับเราจะเป็นว่าที่แชมป์ยูโรปาลีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าราคาฉีกเนี่ยมันถูกทีเนี้ยพอาคาถูกแบบเนี้ยหลายทีมสนใจแน่นอน วิธีที่จะได้ตัวก็คือนะค,คุณจะต้องไปพูดคุยกับตัวแทนนักเตะแล้วก็ปิดดีลกับตัวแทนนักเตะให้ได้เร็วที่สุดแล้วค่อยไปดีลกับสโมสรแล้วก็จ่ายค่าฉีกนะครับทีเนี้ยสาล้านปอนด์ค่าตัวฟริมปงเนี่ยนะครับมันมีเวลาจํากัดเพราะว่าในมุมของสื่อเยอรมันก็บอกว่าจะต้องใช้ออปชันนี้ก่อนถึงยูโรนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณลุยเลยนะครับอย่าปล่อยให้มันค้างเติ่งนาน ก็ฝากเจสันวิคอร์ด้วยนะครับช่วงนี้โอมาราดาอาจจะยังเข้ามาทำงานไม่ทันแดนอาร์ชวดอาจจะยังไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวให้วิลคอร์เดินเกมไปก่อนเท่าที่ทำได้นะครับเรื่องราวของผู้จัดการทีมอ่ะผมจะต้องแจ้งแฟนช่องมาเหตนแบบนี้แล้วกันคือบางท่านเนี่ยนะครับก็ยังอยากให้เซนทักทำงานต่อนะครับรู้สึกว่าไอ้ข่าวผู้จัดการทีมเนี่ยมันเป็นข่าวที่ เชื่อไม่ได้เนะครับเป็นข่าวที่สื่อมันเล่นกันเองไม่ได้เกี่ยวเลยยังไงเทนฮารก็อยู่ต่ออยู่แล้วเทนฮาร์กทต่อเถอะอันนี้คือเข้าใจนะครับนนในมุมตรงนี้เนี่ยผมเอาจากสื่อระดับสูงมากๆมา,กมายกตัวอย่างเช่นโรมาโน่นะครับหรือว่าสายระดับสูงของของ,ของแหล่งข่าวของคณะสโมสรอ,อันนี้ต้องแจ้งก่อนแต่ท่านใดทีด่รู้สึกว่าเออข่าวู้จัดการที่มันไม่น่าเชื่อถือมันแบบมันดูไม่น่าสนใจโอเคเราข้ามกันได้เนอะอันนี้เข้าใจแต่ว่าท่านใดก็ตามที่อยากจะฟังนะครับ อันนี้เราออกมาฝากโรมาโนเพิ่งจะทำคลิปไปนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการทีมแล้วโรมาโนก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ของเรดเทนฮากตอนนี้ยังคงเปิดกว้างนะครับก็คือ50-50เลย50-50โรมาโนก็ย้ำว่าเอเนอสจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องของกุญสือเนี่ยนะครับหลังจบเกมเอฟเอคับรอบชิงชนะเลิศส่วนในรายของโทมัสทูเคิลนะครับโรมาโนบอกว่า ทูเคิลเนี่ยยังไม่ปิดประตูการเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่ายูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปก็ตามนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลสโมสรยุโรปของยูไนเต็ดเหลือแค่ทางเดียวแล้วคือต้องชนะแมนเชสเตียในเกมเอฟเอคัพเท่านั้นถ้าสมมติแพ้ซิตี้ก็ไม่ได้ไปบอลยุโรปนะครับทางเดียวทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าต่อให้แมนเชสเตียไม่ได้ไปบอลยุโรปทูเคิลก็ยังสนใจคุยกับยูไนเต็ดอยู่นะอันนี้คือทูเคิลนะ ส่วนฟอร์เรนพลัสเชนเบิร์กครับผู้จะข่าวระดับสูงสายไบรเยนถ้าเป็นสา,ายไบร์เยนก็เทียบต้นๆเลยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ทูเคิลเนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับถ้าไม่พักก็คือมาทํางานที่พรีเมียร์ลีกเพราะเมื่อกี้โรมาโน่บอกว่าทูเคิลเนี่ยเปิดกว้างการมาทํางานในพรีเมียร์ลีกนะครับแม้ว่าสัญญาจะหมดในปี2025แต่สุดท้ายคือทูเคิลก็สามารถออกมาได้เลยนะครับไบรเยนจะไม่ได้รับค่าตัวหรือว่าค่าชดเชยนะครับจากการเเสียทูเคิลไป นะครับแล้วก็มี2ความเป็นไปได้และมีการพูดคุยกันหลวมๆคร่าวๆแล้วกับ2สโม,มสรก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีอันนี้คือที่เพลทเชนเบิร์กรายงานแต่ถ้าคุณจะเอาจากแค่โรมาโน่เท่านั้นนะครับอ่าโรมาโน่คนเดียวโรมาโน่บอกว่าทูเคิลจะไม่ปิดประตูการเจราจากับยูไนเต็ดและอนาคตของเทนฮักตอนนี้ยัง50-50รอการตัดสินใจหลังจบเกมเอฟเคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนข่าวนี้นะครับ อันนี้ฟังหูไว้หูนะครับฟังหูไว้หูเลยนะครับเจคอบไซเบอร์เป็นผู้สื่อข่าวเทียสองสายเชลซีของเดอะการ์เดียนแต่ถ้าเป็นสายข่าวเวียเต็กนี่คือเทียสามกลางกลางนะครับสั้นๆครับกีรันแมคเคนนาพาอิฟซูเอชขึ้นชั้นนะครับมาสู่พรีเมียร์ลีกแต่ว่าอนาคตของแมคเคนาไม่แน่นอนแล้วเพราะว่าเนื้อหอมเหลือเกินบริทันเพิ่งจะเสียโรเบรโตเดชาบีไปจริงๆก็คือแยกทางกันไปนั่นแหละนะครับ แล้วก็มีข่าวค่อนข้างหนักว่าบริทันเนี่ยสนใจดึงแมคเคนนาไปเสริมทีมแต่เจคอบสไตน์เบิร์กบอกว่ามันไม่ได้มีแค่บริทันนะครับมี2ทีมที่สนใจแมคเคนนาด้วยก็คือเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อันนี้คือ,อตีแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า Jacob เจคอบสไตน์เบิร์กจะเป็นผู้สื่อข่าวสายเชลซีฉะนั้นก็ตีว่าเชลซีให้ความสนใจแล้วจริงจริงเชลซีเนี่ยมีข่าวหนักกว่านะครับมีข่าวหนักกว่ากับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ซึ่งรู้สึกว่าหลังจาก เ,เกมที่เชลซีชนะบอลมัดแล้วนะครับในเกมนัดส่งท้ายของทีมสิงโตน้ำเงินครามเนี่ยโพชเชนิโนก็ถูกถามเรื่องอนาคตตัวเองนะครับแล้วพอสก็บอกว่ามันก็ยังไม่ชัดเหมือนกันคุณต้องไปถามบอร์ดว่าจะเอาอยัางไงฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของกุญซือเชลซีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นิ่งนะแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยโพชเชนิโนจะพาเชลซีแรงปลายนะครับสุดท้ายจบที่6ยังไงก็การันตีโคต้าสสมรสรยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่สุดท้ายเนี่ย นะครับโปรเจโนอนาคตมันก็ยังไม่ชัวร์แล้วชื่อของแมคเคน纳ก็ถูกจับไปโยงกับเชลซีด้วยเหมือนกันแต่มันก็มีชื่อของแมนเชเตเข้ามานิดๆน,น,นะครับแต่ก็ย้ำว่าข่าวแมคเคน纳เนี่ยฟังหูไว้หูก่อนคือสไตเบิร์กไม่ใช่เทียต่ยําเทียรากนะครับระดับกลางๆแล้วกันอยู่ที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นโรมาโน่อ่ะก็ต้องย้าว่าอนาคตของเซนฮากห้าสิบห้าสิบนะครับแล้วก็ชูเกอร์ก็ยังเปิดกว้างกับการมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอเคนี่คือข่าวทั้งหมดประจำวันนี้ ก็อยากจะพิมพ์คอมเมนต์ส่วนไหนอย่างไรนะครับก็สามารถาพิมพ์เข้ามาได้ผมย้ำว่าเนื้อหาข่าวนะครับเราทำในสามแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มสีแดงของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นเล่าข่าวสบายๆกันไปนะครับถ้าอยากฟังแบบกระชับกระชับลงเสียง5นา,าทีแบบได้ใจความปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บนะครับมีทางสีฟ้าแอปสีฟ้านะครับแล้วก็สีดำนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ แล้วก็ช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่ทางไข่กรูมิงนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายอันดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับมีโปรโมชั่นดีราคาดีมากอยู่ที่ด้านล่างที่ปักหมุดเอาไว้นะครับยังไงฝากเอาไว้กับไข่กรูมิงนะครับฝากไว้ด้วยกับทาง Suzuki c e l e r i o นะครับ c o m p a ค t Eco c ่ r สุด คุ้มค่านะครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3 1 9 9 0 0บาทโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,300บาทหน้าสูงสุดถึง99เดือนครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง31สพฤษภาคมนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับกับ เล็กทานตะวันอบกรอบปลามือนี่เลยครับอร่อยดีมีประโยชน์มีแร่ธาตุมีสารอาหารต่างๆมากมายดีต่อสุขภาพของหนุ่มๆอย่างเรานะครับพกพาง่ายนะครับฉีกมุมซองนะครับแล้วก็กินได้เลยนะครับอร่อยกรอบนะครับกินปั๊บเดียวหมด นะครับรับรองจะติดใจยังไงฝากไว้ด้วยกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แอสไซรามือออฟฟิเชียลนะครับทางไลน์นะครับแล้วก็แจ้งมาจดรวงกับเน็มีส่วนลดให้หรือไม่ก็สั่งซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับถ้าใดก็ตทมที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับเน็ตนะครับยังไงฝากเอาไว้ช่องทางที่จะพูดคุยนะครับก็คือด้านล่างนี้เลยนะครับแอดไลน์มาที่แอสไซด์ท็กชูเน็ต นะครับตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามเข้ามาได้ถ้าสมมติว่าอยากจะลงโฆษณากับทางดูมากับแหน,นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันเหมือนเช่นเดิมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งท่าในใดก็ตามที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์กันหนึ่งครั้งครับโอเคครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อๆไปท่าในใดอยากจะ พูดคุยกับเรื่องของราสมุสคอยลุนคุณเห็นด้วยกับประเด็นที่แซดแมนเดฟิเคราะห์มาไหมคุณอยากจะได้ฟริมปงไหมหรือคุณอยากจะได้แบ็กคนไหนเข้ามาเริ่มทีมเยอะเลยครับลองเสนอความเห็นเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ